นับสนุนโดย Operation BIM การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนั่นครับเชิญนั่งครับคุณศรีไพรเป็นภูมิแพ้นะฮะแพ้อาหารแล้วก็มีกระเพาะลำไส้กระเพาะด้วยค่ะลำไส้กระเพาะด้วยลำไส้ด้วยอักเสบนะฮะเป็นยังไงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเป็นประมาณ10ปีแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วนะครับคือเป็นทางกรรมพันธุ์ค่ะกรรมพันธุ์ใช่ไหมฮะค่ะอาการเป็นยังไงครับอันนี้จามค่ะจามตื่นเช้ามาก็จะจามแล้วก็เป็นน้ำใสๆออกมาจากจมูกคือก้มนี้น้ำไหลจมูกเลยอะแล้วก็จามคือจามประมาณ10ทีติดต่อกันเงี้ยตื่นคือตื่นเช้ามาเงี้ยเอาแล้วคนข้างบ้านก็จะแบบตื่นเช้ามาไม่ได้เลยคือจามก่อนเลยอันดับแรกนอนห้องแอร์เปิดพัดลมอะไรยังไงหรือเปล่าอ๋อคือนอนห้องแอร์ก็ไม่ได้อ๋อห้องแอร์ก็ไม่ได้นอนค่ะนะครับแล้วนอนมีพัดลมเป่าหรือว่ายังไงมีพัดลมเป่าก็แสบจมูกเงี้ยอ๋อก็นอนพัดลมเป่าแสบจมูกอากาศเปลี่ยนหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวเป็นยังไงไหมฮะถ้าลมฟ้าลมฝนมานี่ก็จามรอไว้ก่อนแล้วแล้วก็จะปวดหัวด้วยทุกเช้าทุกเช้าค่ะแล้วระหว่างวันเป็นยังไงบ้างครับระหว่างวันถ้ากลางวันเนี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้ากลางคืนอากาศเย็นๆก็จะคัดจมูกจะคัดจมูกอีกนะฮะพอเวลาจามทีคัดจมูกทีทานยาอะไรฮะทานยาแก้แพ้ค่ะเม็ดสียังไงสีเหลืองค่ะเม็ดสีเหลืองนะครับอ่าฮะแล้วก็หาหมอประจำหาหมอประจำนะครับเป็นหวัดง่ายเป็นหวัดง่ายแล้วก็ติดหวัดง่ายด้วยค่ะคือถ้าคนข้างๆนั่งเนี่ยถ้าเขาเป็นหวัดจามถ้าเขาเป็นหวัดแบบไอๆเงี้ยแป๊บเดียวติดเลยแป๊บเดียวติดเลยค่ะอ๋อทรมานไหมฮะโอ้ทรมานมากกรรมพันธุ์ภูมิแพ้นี่เป็นกรรมพันธุ์ไม่น่าจะเป็นกรรมพันธุ์นะฮะแต่อันนี้อาจจะมาเกิดขึ้นทีหลังแต่บางคนจะสังเกตได้ว่าเป็นตั้งแต่เด็กๆก็มีนั่นก็คือแปลว่าระบบภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยมันไม่สมดุลมาตั้งแต่เด็กๆแต่บางคนก็มาเป็นเมื่อโตขึ้นนะฮะเมื่อเจอมลภาวะอะไรเยอะๆนะระบบภูมิคุ้มกันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างลักษณะของน้องนะคะก็คือน่าจะมี TH2 เด่นขึ้นมาพอ TH2 เด่นมันก็จะกด TH1 ใช่ไหมฮะทีนี้ TH1 เนี่ยมันสำคัญในการไปกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวอื่นๆให้กำจัดเชื้อโรคเพราะฉะนั้นอย่างน้องบอกว่าเนี่ยพอคนจามแป๊บเดียวติดละนะฮะนั่นก็คือTH1 เนี่ยทำงานได้ไม่เพียงพอเพราะว่ามันโดน TH2 กดอยู่และ TH2 เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ขึ้นมาแล้วยาแก้แพ้มันไม่ไปช่วย TH1 TH2 มันจะไม่มีผลเลยยาแก้แพ้นี่จะเป็นยาที่ระงับอาการที่เกิดขึ้นอาการที่เกิดขึ้นเช่นมีอาการคันมีอาการคัดจมูกมีน้ำมูกไหลนะฮะมีบวมตามตาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะระงับอาการอันนี้พอหมดฤทธิ์ยาปุ๊บอาการพวกนี้ก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมคือถ้าเหมือนวิทยุก็คือกดพอสไว้เฉยๆใช่ไหมฮะกดให้มันหยุดเล่นชั่วคราวค่ะแต่พอยาหมดฤทธิ์ก็เหมือนกดปุ่มนี้ออกมันก็เป็นต่อค่ะคือยาส่วนใหญ่มันจะไประงับปลายเหตุนะฮะครับมันจะไม่ไปแก้ไขที่ต้นเหตุนะโอ้งั้นเลิกกินยาดีกว่าจริงๆเลิกจริงๆก็ไม่ได้เพราะยาบางครั้งก็สำคัญนะฮะตกงานเดี๋ยวตกงานคือบางครั้งมันสำคัญถ้าอาการนั้นมันรุนแรงครับครับบางทีมันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตหรือก่อให้เกิดอาการทรมานเราต้องระงับไว้ก่อนเลยอย่างบางคนที่เป็นไมเกรนอย่างหนักหน่วงเนี่ยนะฮะบางทีมันปวดซะอยากจะเอาหัวชนฝาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ต้องระงับอาการไว้ก่อนแล้วเราค่อยหาสาเหตุแล้วค่อยแก้ที่สาเหตุทีหลังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รับประทานบิมอยู่แล้วนะครับก็อย่าเพิ่งลดยาหมอนะครับจนกว่าหมอจะสั่งแล้วอาการของคุณศรีไพรเองมาเริ่มรู้สึกว่าอยากจะรักษาแบบจริงๆจังๆเมื่อไหร่หรือว่ามารู้จักกับบิมได้ยังไงฮะก็รู้จักกับพี่คนหนึ่งเมื่อเดือนเมษาค่ะครับก็พี่ก็ไปแนะนำแต่ก็ไม่เชื่อคือว่าจะมียาอะไรรักษาได้เพราะว่าไปหมอเขาบอกว่าไม่มีทางหายคือว่าเป็นตลอดชีวิตยันตายอย่างเงี้ยครับคือว่าเป็นโรคประจำตัวเลยก็
็ยังเพราะว่ายังไม่เชื่อพี่เขาที่นี่ก็เพราะพี่เขาบอกว่ามีคนหายแล้วนะเขาทานตัวบีมเนี้ยคือว่าหายแล้วอันนี้หนูก็คิดว่าคงจะลองดูสักนิดนึงสักนิดนึงก็ทานอาทิตย์แรกๆก็คือทานเช้า2เย็น2แล้วก็น้ำค่ะอาการจามก็หายแล้วก็กระเพาะก็เบาขึ้นคือจะเป็นท้องอืดอย่างเงี้ยคือก็เบาขึ้นแล้วก็พอทานอาทิตย์ที่2ก็จมูกก็ยังไม่ได้กลิ่นคือจมูกไม่ได้กลิ่นด้วยอาทิตย์ที่2ก็ยังก็โทรมาหาพี่ก็บอกยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาเลยฮะโกรธละอ่ะหลอกฉันนี่ ใช่ไหมตอนนั้น ใช่ค่ะฮะแล้วเขาตอบว่ายังไงฮะเขาบอกว่าลองบอกหนูก็บอกว่าอาการเป็นยังไงหนูก็บอกว่าแต่คือว่าไม่จามแล้วหายใจโล่งใช่หายใจโล่งก็ลองคิดว่าตอนแรกคิดว่าจะหยุดเหมือนกันเนี่ยสอนที่แรกเพราะว่าทานมาหลายตัวแล้วไงก็คิดว่าจะหยุดนี่ก็คือเสียดายลงทุนไปแล้วนี่ลงทุนไปแล้วสองขวดแล้วเอาให้หมดลองอีกสักนานอีกสักขวดนึงอีกสักขวดนึงก็จมูกได้กลิ่นจมูกได้กลิ่นก็โอ้โหดีใจดีใจมากเลยแบบจมูกไม่ได้กลิ่นมาประมาณ3ปีแล้วค่ะโอ้โหโชคดีจังเลยนะฮะไม่ต้องได้กลิ่นอะไรที่ไม่ดีเข้าไปสามปีได้กลิ่นละเริ่มรู้สึกเสียใจไหมฮะดีได้กลิ่นหอมๆดีกว่านะฮะแล้วโทรกลับไปบอกเพื่อนพี่คนนั้นไหมฮะโทรค่ะทุกวันนี้แหละครับทุกวันนี้ก็ภูมิแพ้ก็คือว่าหายแล้วคือไม่จามไม่ไอไม่จามไม่ไอแล้วก็ไม่ติดหวัดง่ายด้วยแข็งแรงดีใช่ค่ะนะครับอาจารย์ครับบิมเข้าไปทำอะไรในตัวของคุณศรีไพรบ้างครับค่ะอาการภูมิแพ้ของคุณศรีไพรนี่ก็เหมือนกับที่บอกอะนะคะว่า TH 2มันเด่นขึ้นมาพอมันเด่นขึ้นมามันก็ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ต่างๆขึ้นมาได้นะฮะบิมก็เข้าไปปรับบิมจะไปเพิ่ม TH 1ขึ้นมานะฮะมันก็จะกด TH 2ให้ลดลงครับนะพอมันกด TH 2ให้ลดลงอาการต่างๆจากที่มันเกิดจาก TH 2มันก็หายไปก็ลดลงไปด้วยพอภูมิคุ้มกันมันสมดุลนะครับเราคงไม่เห็นภาพหรอกว่าไอ้ TH 1 TH 2นี่มันเป็นยังไงในตัวเราอะแต่คือถ้ามันสมดุลโดยธรรมชาติอันเนี้ยมันเป็นกระบวนการของร่างกายที่มันปรับกันเองนะครับอาจารย์ได้พูดถึงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันอยู่ในห้องทดลองแต่ในร่างกายเราเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าเราปกติก็คือเราไม่มีอาการผิดปกตินั่นเองนะครับจริงๆที่คุณต้นพูดถูกนะ TH1 TH2 เนี่ยเราไม่มีทางวัดได้เลยแล้วก็ยิ่งถ้าหากว่าไม่ใช่นักเวชศาสตร์เนี่ยยิ่งไม่มีทางรู้เลยครับแม้แต่นักภูมิคุ้มกันวิทยาเนี่ยก็ไม่สามารถวัด TH1 TH2 ได้นะครับว่ามันมีเพิ่มมากขึ้นน้อยลงอย่างไรครับแต่นักภูมิคุ้มกันวิทยาเขารู้ว่าไอ้ TH1 TH2มันหลั่งสารอะไรออกมานะฮะแล้วเขาก็วัดไอ้ปริมาณสารที่มันหลั่งออกมานี่แหละนะฮะแล้วก็แปลกลับไปว่าโอเคสารตัวนี้มันหลั่งเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นมีอินเทอร์เฟอรอนแกมมาเพิ่มขึ้นมี TNF อัลฟาเพิ่มขึ้นครับซึ่งก็เป็นต่างก็เป็นสารซึ่งหลั่งโดย TH1 ทั้งนั้นครับเมื่อมันมีปริมาณเพิ่มขึ้น TH1 มันก็เพิ่มมากขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันถ้าหากว่ามันมีปริมาณของอินเทอร์ลีน4อินเทอร์ลีน5อินเทอร์ลีน13นะฮะเพิ่มมากขึ้นนะเขาก็บอกว่ามันมี TH2 เพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็วัดกันตรงนี้นะครับครับนะไม่ใช่เราจะไม่บอกเลยเราจะไม่สามารถบอกเลยว่ามี TH1 แค่กี่ล้านเซลล์ TH2 กี่ล้านเซลล์นะครับปัจจุบันนี้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีที่การไหนที่สามารถวัดตรงนั้นได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดคุยกันตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายๆที่เนี่ยเขาก็พยายามที่จะชักจูงให้ข้อมูลแต่อย่างน้อยของเราเองเนี่ยมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ครับแล้วเราก็วัดจริงๆนะฮะเราไม่ใช่ถ่ายเอานะฮะจริงๆผมต้องเรียนว่าครั้งแรกก็ถ่ายว่ามันจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วพอไปวัดมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็อยากจะเรียนว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเรา
เราใช้ศาสตร์ของภูมิคุ้มกันวิทยาขั้นเทพครับในการดูในการพัฒนามันนะครับผมต้องบอกว่าขั้นเทพเพราะว่าผมเคารพอาจารย์วัชระครับเพราะภูมิความรู้ของอาจารย์วัชระนี่ระดับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ผมก็อยากจะให้ผู้บริโภคเนี่ยภูมิใจว่าได้ใช้ผลงานของนักวิทยาศาสตร์ขั้นเทพในการช่วยพัฒนาครับขอบคุณอาจารย์ครับเอามาคุณปริญดาทับเงินนะฮะเป็นทาลัสซีเมียค่ะทาลัสซีเมียนี่คืออะไรครับอาจารย์ก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคเลือดนะคะโรคเลือดค่ะนะฮะเป็นน่าจะเป็นมะเร็งใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นไม่ใช่มะเร็งค่ะเป็นโรคเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์นะคะนั่นก็คือเม็ดเลือดแดงจะแตกง่ายอันหนึ่งนะคะแล้วก็การสร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยน้อยครับอ่าฮะแล้วมีอาการอะไรบ้างครับก็ตาเหลืองค่ะท้องโตแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงอะค่ะต้องให้ถ่ายเลือดทุกเดือนนะคะต้องถ่ายเลือดทุกเดือนเป็นตอนอายุเท่าไหร่ฮะเป็นตั้งแต่เกิดแล้วค่ะตั้งแต่เกิดเลยนะฮะตอนนั้นก็ต้องมีเปลี่ยนถ่ายเลือดตลอดค่ะตัวเหลืองตาเหลืองท้องบวมค่ะนะครับก็ยากเสียในการดำเนินชีวิตก็ยากค่ะแล้วมีอาการอย่างอื่นอีกไหมฮะต้องไปหาหมอทุกๆก็ต้องไปหาหมอบ่อยครั้งอะค่ะบ่อยครั้งค่ะนะครับเคยทานยาขับเหล็กด้วยหรือเปล่าคะทานค่ะมีทานยาเพื่อให้ประทังไปทาลัสซีเมียเนี่ยเม็ดเลือดแดงจะแตกง่ายทีนี้เม็ดเลือดแดงเนี่ยส่วนประกอบของแกนของมันเนี่ยที่เราเรียกฮีมเนี่ยมันจะประกอบด้วยธาตุเหล็กเพราะฉะนั้นธาตุเหล็กก็จะออกมาในเลือดเยอะธาตุเหล็กนี่มันเป็นโลหะหนักถ้ามันออกมาในเลือดเยอะๆมันก็เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นหมอก็จะให้ยาขับเหล็กไปด้วยขับเหล็กออกจากร่างกายนะหมอบอกไหมครับว่าตอนนั้นเป็นทาลัสซีเมียแล้วยังไงฮะอยู่ต่อไปได้มีค่ะอยู่ต่อได้แต่ว่าถ้าพูดถึงถ้าแบบไปหาหมอช้าก็จะเกิดแบบรุนแรงอะค่ะรุนแรงจนถึงขั้นแบบว่าแบบถ้าเอาไม่ทันก็คือเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตได้ค่ะแต่ก็เจริญเติบโตได้ตามปกติค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะดูแล้วไม่น่าจะมีโรคอะไรเป็นโรคดูไม่ออกให้ทายนะทายไม่ออกเพราะว่าโดยปกติคนที่เป็นทาลัสซีเมียเขาจะมีลักษณะที่เด่นชัดอันหนึ่งก็คือจะไม่มีสันจมูกใช่ค่ะแล้วตาสองข้างจะอยู่ห่างกัน อันนี้แล้วก็หน้าเขาจะบอกลักษณะฮะว่าเป็นทาลัสซีเมียแล้วก็ผิวจะซีดแต่อันนี้ดูสมบูรณ์ดีเอ๊ะอาจารย์ครับมันเป็นกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสหายไหมฮะของหนูนี่เป็นทาลัสซีเมียโดยแท้ใช่ไหมค่ะฮะนั่นก็คือว่าถ้าสมมติแต่งงานมีลูกกับคนที่ไม่เป็นทาลัสซีเมียลูกมีโอกาสเป็นพาหะของทาลัสซีเมียแต่ถ้าไปแต่งงานกับคนที่เป็นทาลัสซีเมียก็จะเป็นทาลัสซีเมียแน่ๆลูกก็จะได้มรดกชิ้นเอกเลยใช่ค่ะนะฮะอ๋ออันนี้ก็คือแต่ไม่อันตรายไม่ติดต่อไม่ใช่โรคติดต่อแต่เป็นโรคถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์อ๋อมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตยังไงบ้างไหมครับถ้าสมมติว่าดูแลตัวเองให้ดีนะคะก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะคะถึงแม้ว่าคือเราจะต้องรู้ตัวเองว่าอาหารชนิดนี้ธาตุเหล็กเยอะนะเราอย่าไปกินนะคะอาหารชนิดนี้บำรุงการสร้างเม็ดเลือดหรือหมออาจจะให้ยาที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมา อันนี้ก็จะอยู่ได้แบบปกติค่ะหมอบอกอย่างนี้ไหมก็บอกว่าห้ามทานพวกตับหมูอะไรห้ามทานตับหมูแต่ทานตับไก่ได้พูดเล่นห้ามทานตับก็คืออาหารที่เสริมธาตุเหล็กใช่ไหมค่ะUh-huh. แล้วก็ผักคะน้านี่ก็ห้ามสิไม่ค่ะพวกสับปะรดนะคะสับปะรดก็ต้องไม่เป็นสับปะรด นะฮะอะไรอีกบ้างฮะก็อ่ะแค่นี้ค่ะแค่นี้ออกกำลังกายได้ไหมฮะก็ได้ค่ะแต่ไม่มีแรงค่ะ ไม่มีแรงค่ะ อ๋อจะไม่มีแรงนะครับมีห้ามอะไรอย่างอื่นอีกบ้างฮะก็ไม่ห้ามเวลาแต่งงานก็ให้ไปปรึกษาแพทย์นะคะจะแต่งงานทำไมต้องปรึกษาแพทย์แปลกนะคุณหมอเนี่ยก็ฉันจะแต่งงานทำไมต้องไปปรึกษาแพทย์อ๋อมันเป็นเรื่องกรรมพันธุ์คือหมอก็จะต้องแนะนำว่าคือเขาจะต้องวัด
เลือดฝ่ายชายด้วยว่าเป็นพาหะของทาลัสซีเมียหรือไม่ครับถ้าจะแต่งงานก็อาจจะต้องแนะนำให้แต่งงานกับคนที่ไม่มีที่ไม่เป็นพาหะทาลัสซีเมียหรือไม่เป็นทาลัสซีเมียก็ผมไม่ได้รักเขานี่อาจารย์ก็ต้องพยายามรักหน่อยละฮะก็เวลารักก็ต้องเลือกหน่อยใช่ไหมเพราะว่าถ้าลูกออกมาเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นทาลัสซีเมียเต็มตัวถ้าแฟนไม่เป็นเลยลูกออกมาจะเป็นแค่พาหะเท่านั้นมีโอกาสเป็นน้อยกว่าว่าไงมีโอกาสที่จะเป็นอะไรน้อยกว่าเพราะเป็นพาหะจะไม่แสดงอาการนะฮะแล้วถ้าพาหะลูกที่เป็นพาหะไปแต่งงานกับคนที่ยิ่งไม่เป็นพาหะก็จะหายไปก็อาจจะได้ลูกที่ไม่มีไม่เป็นพาหะเลยอาจจะหายจากทาลัสซีเมียเลยได้พาหะนี่เป็นครึ่งเดียวใช่ไหมเป็นครึ่งเดียวค่ะแต่สามารถถ่ายทอดได้คือเป็นไม่เต็มไม่ full option นะฮะเป็นครึ่งหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาใครมาจีบต้องถามก่อนเลยนะค่ะเป็นทาลัสซีเมียไหมคุณหมอเขาบอกว่าให้หาคนที่หน้าแดงๆอย่าไปเอาที่หน้าจืดๆนะคะแหมอาจารย์ทำหน้าแดงขึ้นมาทันทีเลยนะฮะดูแล้วเนี่ยไม่น่าเป็นโรคอะไรเลยเป็นคนแข็งแรงแล้วคิดยังไงถึงมารู้จักกับบิมครับก็น้าเขาแนะนำอะค่ะครับแนะนำว่าให้มาทานบีมตัวนี้ค่ะอ้าวทั้งที่รู้เลยเหรอฮะว่าเป็นทาลัสซีเมียมันคงไม่หายหรอกก็อยากลองอีกสักครั้งนึงอะค่ะแบบว่าเผื่อจะหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทานยังไงครับก็ทานบีมมาเช้า2เย็น2ค่ะแคปซูลเป็นเวลานานเท่าไหร่ละก็ตอนนี้ทานได้1กระปุกแล้วค่ะ1กระปุกแล้วมีผลอะไรกับตัวเองความรู้สึกในร่างกายบ้างก็รู้สึกดีขึ้นตาก็ไม่เหลืองแล้วค่ะขาวแล้วขี้ขาดสิก็ขี้ขาดแล้วเนี่ยตาไม่เหลืองอ่าฮะแล้วก็ท้องไม่โตแล้วค่ะท้องไม่โตค่ะอ่าฮะแล้วก็ไม่เหนื่อยง่ายมีแรงขึ้นค่ะมีเรี่ยวมีแรงนะครับดำเนินชีวิตตามเหมือนคนปกติค่ะเหมือนปกติค่ะใช่เพราะผมดูจากผิวพรรณนี่ไม่เป็นโรคเลยนะฮะดูแข็งแรงดูมีเรื่องมีอะไรแล้วมีอย่างอื่นที่มีผลเพิ่มขึ้นมาอีกไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีปกติดีค่ะนะครับอาจารย์ครับมันมีโอกาสจะหายไหมฮะถ้าถามอย่างนี้นี่ตอบค่อนข้างลำบากนะคะแต่ถ้าถามว่าบิมไปทำอะไรบิมทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่ๆครับข้อแรกที่ เคยมีข้อพิสูจน์ว่าบิมเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มการสร้างเม็ดเลือดแดงได้นะฮะแล้วก็มันไปช่วยขจัดเหล็กด้วยนะฮะที่อาจารย์พิเชษเคยคุยเกี่ยวกับเรื่องเซลล์มะเร็งเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์พิเชษตอบก็แล้วกันครับครับใช้แคปซูลขวดสีเขียวค่ะสีเขียวแน่นอนกับในนั้นอ่ะมันจะมีองค์ประกอบหนึ่งที่เราเรียกว่า GM1 ครับซึ่งเราสกัดมาจากมังคุดนะครับสกัดมาจากมังคุดในช่วงที่ผมทำวิจัยเรื่องมังคุดผมก็อยากจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่สกัดออกมาเนี่ยมันโครงสร้างทางเคมีอย่างไรผมก็จะเอามันไปผสมกับสารซึ่งมีเหล็กนะแล้วถ้าหากว่ามันเป็นสารพวกฟีนอลิกซึ่งเราเรียกว่าฟีนอลิกนะฮะครับซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างใน GM1 เนี่ยมันก็จะจับกับเหล็กแล้วก็ตกตะกอนออกมาให้เห็นเลยเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่า GM1 เนี่ยมันจะจับกับเหล็กดึงออกจากเลือดได้คือโลหะหนักเหล็กอิสระเหล็กอิสระดึงสามารถไม่ใช่เหล็กที่เป็น Fอนุภาค3นะครับไอ้3แล้วก็ดึงให้ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเขาว่าปริมาณเหล็กในเลือดมันก็จะลดลงนะครับเมื่อปริมาณเหล็กในเลือดลดลงนะฮะอาการผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากเม็ดเลือดแดงแตกซึ่งเกิดขึ้นจากเป็นโรคประจำของทาลัสซีเมียนะครับอาการประจำของทาลัสซีเมียเวลาเส้นเลือดแดงเม็ดเลือดแดงแตกปุ๊บมันก็จะมีเหล็กหลุดออกมาเพราะแกนของเม็ดเลือดแดงคือเหล็ก มันก็จะมีสะสมอยู่ในระบบเลือดของเราถ้ามันมีมากไปมันก็เราก็จะมีอาการที่ผิดปกตินะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า GM1 มันไปดูดเหล็กออกมาแล้วก็ตกตะกอนแล้วก็ทิ้งไปในรูปของอะไรฮะอาจารย์มันก็ออกมาเป็นในรูปของคอมเรียกว่าคอมเพล็กซ์
สารประกอบเชิงซ้อนซึ่งมันจะไม่ละลายน้ำแล้วนะแล้วมันจะขับถ่ายออกจากร่างกายแล้วสารเป็นอุจจาระครับโอเคมีที่มาที่ไปละคราวนี้ทีนี้ถามว่าแล้วทำไมคุณภาพชีวิตดีขึ้นทำไมแข็งแรงขึ้นผมคิดว่ามันอาจจะจากสาเหตุอื่นนะฮะจากสาเหตุอื่นด้วยนอกจากการขับเหล็กออกผมว่าทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของน้องเขาดีขึ้นด้วยครับนะคนกินได้นอนหลับสบายใช่ไหมฮะกินง่ายกินได้นอนหลับกินได้ถ่ายคล่องนะแถมยังผิวพรรณสวยขึ้นอีกด้วยไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้พอเรากินได้นอนหลับภูมิคุ้มกันก็ขึ้นนะครับร่างกายของเราก็จะปกติมากขึ้นนอกเหนือจากการที่ดูดเหล็กออกจากเลือดออกไปลดอาการข้างเคียงของธาลัสซีเมียอย่างในอาการของคนธาลัสซีเมียเนี่ยตอนนี้อย่างคุณปริญญาเนี่ยทานมาระยะหนึ่งแล้วร่างกายแข็งแรงเข้าที่ละอาหารการกินที่ถูกห้ามไว้เนี่ยยังทานได้ไหมฮะอ๋อควรจะต้องระมัดระวังต่อไปค่ะครับเพราะอันนี้เรามันยังไม่แน่เพราะว่าธาลัสซีเมียเนี่ยมันเป็นกรรมพันธุ์ยังไงก็ยังคงค้างอยู่ในร่างกายอยู่ใช่ไหมฮะนั้นเราจะต้องระมัดระวังในสิ่งที่หมอห้ามแล้วก็หมอแนะนำให้ทานอะไรก็ต้องว่าไปตามนั้นเช่นหมออาจจะให้ยาบางอย่างที่ไปช่วยในการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงครับก็ทานควบคู่ไปได้ครับขอต่ออีกนิดนึงฮะเรื่องของเหล็กเนี่ยนะครับเรื่องของเหล็กเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะออกดึงออกจากเลือดได้โดยการให้มันจับกับเป็นสารประกอบเชิงซ้อนนะครับแล้วในแคปซูลเรามันมีGM1 อยู่ในน้ำมังคุดนอกจากมีGM1 อยู่แล้วยังมีสารอีกกลุ่มนึงซึ่งเราเรียกว่าไฮดรอกซีแอลฟาแอซิดแอลฟาไฮดรอกซีแอซิดสารกลุ่มนี้ก็สามารถจับเหล็กได้ดีเช่นกันเพราะฉะนั้นน้ำมังคุดของเราซึ่งไม่ได้ทำมีส่วนของเปลือกอยู่นะฮะมันจะสามารถจับเหล็กออกจากเลือดของเราได้ดีกว่าแคปซูลซะด้วยนะครับเพราะนั้นก็อยากจะแนะว่าถ้าไปใช้น้ำมังคุดด้วยหรือว่าเปลี่ยนไปใช้น้ำมังคุดด้วยนะหรือไปใช้เปลี่ยนไปน้ำมังคุดเท่านั้นอาจจะดีกว่าใช้แคปซูลนะครับควบคู่กันไปได้ควบคู่กันไปก็ได้หรือว่าใช้เฉพาะน้ำมังคุดก็ได้ก็จะดีกว่าครับนะครับเพราะข้อมูลที่เราพบนะฮะสำหรับเหล็กที่เป็นเด็กที่เป็นธาลัสซีเมียเนี่ยก็มีรายงานออกมาว่าหลังจากระยะหนึ่งเม็ดเลือดแดง